สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะสาธิตการพับริบบิ้นห่อเหรียญโปรยทานนะคะลายจักรนะคะไม่รู้จะตั้งชื่อว่ายังไงก็เป็นคล้ายๆกับกงจักรนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบิ้นนะคะตัดที่ความยาว28เซนติเมตรจำนวน4เส้นนะคะแล้วก็กรรไกรนะคะแล้วก็เหรียญสำหรับขั้นตอนนะคะเรานำริบบิ้นที่เราตัดมาแล้วนะคะจำนวน4เส้นเอามารวมกันนะคะปลายให้เท่ากันแล้วก็วัดลงมาจำนวน12เซนติเมตรนะคะแล้วก็พับพอพับเสร็จนะคะมันจะมีด้านสั้นกับด้านยาวนะคะเอาด้านสั้นขึ้นข้างบนเส้นที่หนึ่งนะคะสำหรับเส้นที่สองด้านสั้นก็อยู่ด้านบนเหมือนกันนะคะนะคะเอามาสวมเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นที่สามด้านสั้นอยู่ด้านบนเอาปลายด้านยาวนะคะสอดไปผ่านไปด้านหลังของสองเส้นที่สองเมื่อกี้จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ก็ใช้เส้นที่สี่นะคะด้านสั้นอยู่ด้านบนสอดเข้าไปในรูของริบบิ้นเส้นที่หนึ่งส่วนด้านหลังนะคะเส้นยาวที่อยู่ด้านหลังอ้อมมาแบบนี้นะคะผ่านสองเส้นที่สามเมื่อกี้แล้วก็มารวมอยู่ในริบบิ้นช่องเดียวกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนให้ชิดนะคะพอเลื่อนชิดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำเหรียญมาหุ้มนะคะเอาเหรียญวางลงเส้นด้านซ้ายมือนะคะพับมาเอาเฉพาะตัวสั้นนะคะแล้วก็จับข้างบนนะพับลงข้างล่างพับจากขวาไปซ้ายตัวนี้ก็ขนาดที่พับก็กรีดด้วยนะคะมันจะได้เรียบๆแล้วก็สอดนะคะเส้นที่สี่เฉพาะหนึ่งเส้นนะคะสอดเข้าไปพอได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยพลิกกลับนะคะเส้นมันจะได้เป็นเส้นยาวกับสั้นยาวกับสั้นนะคะเอาตัวสั้นนะคะมาหุ้มเพราะว่าตรงนี้เหรียญมันจะไม่โดนปิดไว้นะคะเราก็ต้องหุ้มเข้าไปโดยสอดเส้นสั้นทั้ง4ด้านนะคะตัวนี้ด้านที่1ด้านที่2แล้วก็3เส้นที่4พอเสร็จแล้วนะคะจะได้ลักษณะเป็น4ด้านโดยมียาวกับเส้นสั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยพลิกกลับเราจะทำดอกนะคะกลีบดอกในส่วนนี้นะคะปัดริบบิ้นนะคะไปด้านไปทิศทางด้านซ้ายนะคะด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็อ้อมริบบิ้นนะคะมาได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยปลายด้านนี้นะคะงอเข้าแบบนี้นะคะม้วนเข้าไปข้างหลังแล้วก็สอดทำแบบนี้จนครบทั้ง4เส้นนะคะพอมาถึงเส้นนี้ที่เราจะทำเราก็ยกตัวนี้ขึ้นจะได้เห็นนะคะก็ปัดไปด้านหลัง
ก็จับอ้อมนะคะแล้วก็ม้วนตรงนี้นะคะข้างหลังงอเข้าก็จะได้กลีบที่สองนะคะกลีบที่สามก็เช่นเดียวกันพับไปด้านหลังตัวนี้นะคะทำเป็นแหลมๆแบบนี้แล้วก็ม้วนเข้าไปด้านหลังนะคะแล้วก็สอดกลีบที่สามกลีบที่สี่นะคะเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะพอเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะจะมีกลีบอยู่สี่ด้านต่อจากนั้นนะคะเราจะทำตรงส่วนของเกสรนะคะก็ยกขึ้นนะคะสมมติว่าเส้นนี้เราจะสอดนะคะแล้วก็เก็บเส้นที่อยู่ถัดมาด้านขวามือนะคะก็สอดเข้าในช่องนี้โดยลักษณะก็คือตัวนี้นะคะรูปมาแล้วก็เอาส่วนนี้สอดเข้าไปนะคะพอเส้นนี้นะคะก็ตัวด้านติดๆกันนะคะเปิดทางให้แล้วก็สอดเข้านะคะก็จะออกมาเส้นตรงส่วนนี้นะคะทำจนครบทั้ง4กลีบนะคะก็จะได้ดอกจักรของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยก็ตัดนะคะตัดให้ครบทั้ง4ด้านนะคะเราก็จะได้ดอกจักรนะคะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอจบการสาธิตลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ